สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator 19นะครับผมแล้วก็อยู่กับผมช่องนะป๊อป 3D เช่นเคยนะครับผมนะฮะวันนี้นะฮะภารกิจของเรานะฮะเราจะไปทำการกู้รถนะครับหรือว่าไปสไลด์รถนั่นเองนะครับผมนะฮะก็นะครับเป็นรถ10ล้อนะฮะที่มันสตาร์ทไม่ติดนะครับผมอยู่กลางทุ่งเลยนะไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมนะฮะแล้วก็รถของเรานะฮะรถที่จะไปทำการสไลด์มานะฮะก็คือคันนี้นะครับผมนะฮะนี่นะฮะอันนี้ก็คืออู่ของน้าป๊อปเองนะฮะรถนี้ก็เพิ่งจะต่อเสร็จนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับรถคันนี้หน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นรถสไลด์นะครับผมนะฮะของอู่อินตาลนะครับผมนะฮะก็ไปดูรถตัวจริงได้ในช่อง YouTube นะครับผมนะฮะของอู่อินตาลนะครับผมนะของจังหวัดสุรินทร์เลยนะครับผมนะอยู่แถวอำเภอปราสาทนั่นเองนะครับผมนะฮะ oh, no. จังหวัดของนป๊อปเองนะฮะก็คันนี้ก็แกะแบบมาจากอู่อินตาลเลยนะครับผมนะฮะเป็นรถสไลด์นะฮะ12ล้อนะครับผมนะฮะขนาดใหญ่เลยนะนี่เลยนะครับผมนะฮะก็รถที่เราจะไปนะฮะบรรทุกมาก็เป็นคันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราวาร์ปไปเลยนะฮะนี่นะครับผมเป็น10ล้อคันนี้นะฮะอยู่ในป่าเลยนะฮะสตาร์ทไม่ติดนะครับผมนะฮะมีปัญหานะแล้วก็อู่นี่ต้องยกไปนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปนำรถมาเลยนะครับผมนะอย่าพูดพร่ำทำเพลงนะครับผมนะฮะโอเคนี่เป็นไงบีบแต่สักหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราขับไปข้างนอกก่อนนะให้ชมตัวรถแบบแจ่มแจ่มชัดเจนนะทุกคนนะครับผมนะฮะรถตัวอย่างนะฮะเป็นรถสไลด์ของ Mercedes-Benz นะครับผมนะเป็นมอดของเว็บนะครับผมนะฮะนะป๊อปได้ทำการมาแปลงใส่นะครับผมนะฮะคันนี้เลยนะนี่เดี๋ยวมาดูหลักการทำงานของมันนะฮะก็จะเป็นเทเลอร์ที่ยกได้นะครับผมนะสไลด์แบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงเป็นไงนี่นะฮะนี่นะครับผมนะก็จะมีรอกนะครับผมนะฮะในการนะครับผมดึงรถขึ้นนะผมเดี๋ยวเราไปเก็บรอกมาก่อนนะเอารองนี้ไปด้วยนะครับผมนะท่านี้เป็นรอกนะครับผมเดี๋ยวเปิดหมดมือก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวเอามาไอนี่ไปด้วยนะนี่เป็นสายคล้องนะครับผมนะเขาเรียกฮุกนะครับผมนะฮะไปเกี่ยวรถขึ้นนะครับผมนะฮะแต่ผมยังไม่ทราบวิธีการทำเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะไปเกาะไว้ที่ตรงนี้นะฮะเรามาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะไปไหนแล้วมันจะขึ้นให้เรากดQนะครับผมนะฮะได้ป่าวไม่ได้นะไม่เป็นไรทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวให้ดูระบบไฟก่อนนะฮะนี่นะป๊อปซัมบีดีไซน์นะด้านบนนะครับผมนะเครดิตเจ้าของคนทำหน่อยนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวปิดไฟดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราเปิดไฟเฉือนไปนะครับผมไปกันเลยไปกันเลยเสียงรถไม่ค่อยดังเท่าไหร่เลยนะ
ไม่ค่อยร้าวใจเท่าไหร่นะครับผมเสียงรถนี่ค่อนข้างเงียบเลยนะฮะ9นี่รถจะโยกแบบไม่ค่อยสมจริงเท่า22นะครับผมนะฮะโอ้ภายในนี่วิ่งอย่างฉิวเลยนะทุกคนนะฮะไปกันเลยสีเขียวนะฮะด้านหน้านี่เลยนะก็จะเป็นรถของเรานะที่จอดอยู่นะฮะฝั่งนี้ไปได้หรือเปล่าเงียบกิ๊บเลยฮะด้านในนะฮะรถใหม่เนาะฮะมาแล้วมันแล้วโอ้โหมีทางรถไฟด้วยนะข้างข้างในนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราถอยเข้าเลยดีกว่านะครับผมเลี้ยวมันจะเลี้ยวยากนะข้างในนะฮะนี่หัวโยกได้นะทุกคนนะฮะสมจริงนะครับผมไปเลยลูกเพ่ไม่รู้ว่าจะลากออกไหวหรือเปล่านะฮะว่าทางนี่เป็นทางดินด้วยนะครับผมนะโอ้โหต้องมาลุ้นกันนะครับอันนี้เป็นฮีโน่700นะครับผมนะฮะเป็นรถสไลด์นะครับของอู่อินตานะครับผมอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนะฮะเข้าไปดูในช่อง YouTube ได้เลยนะครับผมนะรูปแบบนะฮะคล้ายๆนะผมนะครับเก็บรายละเอียดได้ประมาณนี้นะอยู่ข้างในนะฮะคันเขียวนะครับผมนะฮะเดี๋ยวถ้าต่อฮุกไม่ได้นะฮะเราต้องขับขึ้นนะครับผมเคยดูในมอดฝรั่งนะฮะในวิดีโอฝรั่งนะฮะมันไม่ได้สอนให้เราทำตามนะมันไม่ได้บอกนะครับผมว่าเราต้องทำฮุกไปคล้องนะครับผมแล้วก็ดึงขึ้นเลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราลองดูนะครับว่ามันจะคล้องได้หรือเปล่านะโอเคครับผมแล้วก็สไลด์เลยนะฮะขับขึ้นเอาเลยนะฮะเราจำลองว่าขับขึ้นแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าอันนี้มันใช้ไม่ได้นะตอนนี้เกิดปัญหานะครับฮุกเราใช้งานไม่ได้นะครับผมนะฮะ
เดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่ตอนขึ้นเลยนะครับผมนะฮะโอเคครับผมหลังจากที่เรานำรถขึ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะโดยการดึงสลิงนะครับผมนะซึ่งใช้เวลานานมากเลยนะครับผมนะก็เลยแบบกระโดดข้ามไปนะทุกคนนะฮะโอเคเดี๋ยวเรานะฮะขับรถออกไปเลยนะฮะดูที่ว่าจะไหวหรือเปล่านะทุกคนนะฮะล็อกเบลเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคไปกันเลยบีบแตรเจ้าที่เจ้าทางกันหน่อยนะฮะคันนี้ออกแบบมาเพื่อบรรทุก10ล้อโดยเฉพาะเลยนะฮะแต่ว่านะฮะปัญหาคือนะครับผมนะตอนนี้เป็นดินโหล่มนะทุกคนนะฮะที่เราเข้ามานะก็ถือว่าเป็นอุปสรรคเลยนะครับผมนะฮะโอ้โหเรามาดูกันว่าจะออกได้หรือเปล่านะฮะเอาการเอาการนะฮะเอาการเอาเรื่องอยู่นะทุกคนนะฮะก็มีลื่นๆนิดๆนะฮะจะติดไม่ได้เลยนะติดนี่งานเข้าเลยนะทุกคนนะฮะต้องเสียตังจ้างแมคโครมาดึงอีกนะฮะไม่งั้นก็แท็กเตอร์นะครับผมนะฮะโอ้โหถือว่าโอเคนะแรงพอสมควรนะครับผมนะฮะสำหรับรถสไลด์อินตานคันนี้นะฮะบรรทุก10ล้อเลยนะถือว่าแรงเอาเรื่องเลยนะฮะบกช่วงล่างนี่ต้องปึกจริงๆนะครับผมนะฮะถึงจะแบบจะมาเอา10ล้อไปได้นะทุกคนนะฮะใครที่ชื่นชอบนะฮะมอดแบบไทยนะครับผมนะกดติดตามกด Subscribe นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมนะลิ้นพันซะแล้วนะฮะรถทุกคันนี่เน้นสร้างเองนะครับผมนะปั้นโมเดลเองนะโอ้โหตรงนี้ต้นกิ่งไม้นะจะรอดหรือเปล่าทุกคนนะฮะโอ้โหต้องหลบกิ่งไม้ให้รถหน่อยนะฮะเดี๋ยวรถเขาพังนะเป็นรอยนะไม่ได้เลยนะฮะก็ฝากอีกหนึ่งช่องด้วยนะเป็นช่องสอนปั้นโมเดลนะฮะเดี๋ยวจะน้องป๊อปจะสอนปั้นโมเดลพวกหัวรถนะฮะแล้วก็เทเลอร์นะครับผมต่างๆเลยนะชิ้นส่วนของรถนะฮะที่เกี่ยวกับการทำหมดนะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะสอนนะฮะรอเข้าไปติดตามได้เลยนะครับผมนะฮะใช้โปรแกรม Blender นะฮะเป็นโปรแกรมฟรีนะครับผมนะฮะไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์นะครับผมนะฮะแล้วก็ไม่ต้องแคร็กนะครับผมเป็นโปรแกรมแท้นะ Open Source นะครับผมนะฮะก็เป็นโปรแกรมทำ 3D นะฮะสามารถต่อยอดนะครับผมนะฮะไปได้หลายอย่างหลายทางเลยนะก็ตอนนี้ก็มีคอร์สเปิดสอนนะฮะเบสิกถึงขั้นแอดวานซ์เลยนะครับผมนะฮะติดนะทุกคนตัวนี้ผลงานของนป๊อปนี่เป็นชุดแต่งนะส่วนหัวรถนี่เราเอาจากมอดนะครับผมนะเป็นมอดของเว็บนะครับผมนะอีโน500นะมีนะครับผมนะฮะอันนี้เราจะแต่งแค่มีกันชนหน้าแล้วก็กระจกนะครับผมแล้วก็ทรงยุ่นนะพวกบันไดนะต่างๆนะฮะแล้วก็ด้านหลังนี่ตัวสไลด์นี่ปั้นใหม่หมดเลยนะครับผมนะฮะเอาการซะแล้วเอาการซะแล้วนะฮะจะรอดหรือเปล่าเอ่ยนะเดี๋ยวรถด้านหลังมันขยับนะเฮ้ยอย่าเพิ่งลงพี่เฮ้ยตายแล้วล่วงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเอารถขึ้นกันต่อเลยฮะเอาเรื่องเลยทีเดียวนะไม่แน่จริงนะฮะเสี่ยงไม่ได้เลยนะทางแบบนี้นะครับผมโอ้โหทีมงานเรานี่ลุยนะฮะลุยแล้วนะฮะไม่ห่วงนะเพราะว่ารถเราแรงแล้วนะฮะรถเซอร์วิสลูกค้านะฮะต้องไปให้ถึงนะฮะ
สบายๆเลยนะแถวนี้ก็ดินเริ่มแข็งแล้วฮะน่าจะไม่ติดแล้วนะใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่กดติดตามนะฝากกดติดตามช่องน้าป๊อป 3D ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งกิ้งๆด้วยนะครับผมนะฮะขึ้นตรงๆก่อนรอดแล้วครับผมรอดแล้วมาถึงขนาดนี้นะฮะถือว่ารอดแล้วนะฮะทุกคนนะสบายสบายนะไปกันเลยยินตานของเรานะฮะลาก10ล้อกันเลยทีเดียวนะธรรมดาที่ไหนนะฮะทีนี้มันเสียอย่างเดียวนะทุกคนนะฮะมันล็อกเบลไม่ได้นะรู้ว่าเราต้องทำโค้ดแบบไหนนะฮะฝั่งนี้จะตกแล้วนะฮะนี่ครับขยับรถนิดนึงนะครับโอเคครับผมไปกันต่อนะค่อยๆไปแล้วกันนะฮะสวยงามกันเลยทีเดียวเนี่ยครับผม12ล้อลากคันนี้นะรถสไลด์อินตานะครับผมนะฮะไปซ่อมที่อู่นะไปส่งที่อู่นะอู่ที่รอมาเมื่อสักครู่นะครับผมนะฮะค่อยไปแล้วกันนะรถเนี่ยค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับผมเสียงรถนี้เบามากเลยนะเฉยเลยลูกพี่เมืองนอกนะฮะเราต้องระวังรถนะฮะเอ้ยระวังคนเดินนะทางมาลายก็คือทางมาลายนะฮะห้ามชนนะครับผมปรับกล้องนิดนึงนะฮะยังอยู่ใช่ไหม50กิโลเมตรครับเฉียดชุมชนนะฮะช้าๆหน่อยไปไปคือว่าจะอู่เราอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวเราดูแผนที่สักครู่นะครับผมโอ้ P1 ตรงนี้เลยนะเลี้ยวเข้ามานี่นะฮะอ
งเวียนเลี้ยวขวานะครับผมยูรถโยกรถโยกแล้วจุดสีเหลืองนะฮะตำแหน่งของอู่ของเรานะครับผมนะเราไปเอารถไปทำการซ่อมบำรุงนะครับผมไปอีกหน่อยไปอีกหน่อยครับไม่ใช่ตรงนี้นะแผนที่นี่ไม่ค่อยตรงเลยนะยื้อไม่ใช่ครับเลี้ยว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 ขวาเลี้ยวขวายาวนะฮะกะระยะดีๆนะฮะชนเสานะครับผมถึงแล้วถึงแล้วนะครับผมนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราทำการเอารถลงเลยนะฮะนี่เป็นไงดำเลยนะฮะตึ้งโอ้หน้าลอยหน้าลอยนี่ฮะวิธีการเอาลงนะครับผมนิ่มๆเลยนะนี่เป็นไงนิ่มนวล นะทุกคนเนี่ยโอเคครับผมสำหรับภารกิจวันนี้ก็เรียบร้อยนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ